เนี่ยจะออกแก้แล้วก็ถ้าแก่ดูดไม่ได้ใช่ไหมดูดไม่ได้แล้วครับมีต้องขัดแล้วครับช่ำชองมันต้องสับฟันตาด้วยเหรอครับเพื่ออะไรอ่ะนี่ไงครับงัดเอาเตาออกก่อนแล้วมันแก้ดันแก้แล้วเจ้ามันอยู่ตรงไหนเจ้าอ่ะฮะเจ้ามันเพื่อไหนเจ้ามันต้องแก้ครับพอแก้แล้วมันก็จะออกมาจากอันนี้แหละออกมาตรงหัวเนี่ยอ๋อไม่ใช่ตัวเต้าใช่ไหมไม่ใช่ครับตัวเต้ามันนี่แหละครับตัวเนี้ยตัวนี้แหละแต่ตัวนี้คือตัวเจ้าครับแล้วต้องให้มันแก้แล้วมันจะงอกออกมาเป็นต้นมากครับมันจะงอกออกมาเป็นต้นไม่แล้วหนูสงสัยแล้วลุงฟันเนี่ยฟันยังไงให้ได้พอดีลูกเนี้ยครับรู้ได้ไงว่าลูกมันอยู่ตรงนี้พอดีดูจากไหนเดี๋ยวก่อนสุ่มมั้งมันไม่ตุ่มอ่ะมันได้ตุ่มหรอครับแกต้องรู้อ่ะรู้ออกไหมเห็นไหมฟันแล้วแบบพอดีตรงนั้นตัวเต้าตามเต้าเก้าทีแล้วจะเริ่มทีแรกตรงมุมไหนเนี่ยบอกว่าตาเนี่ยมันจะมีตามเต้าแล้วมันอ่ะก็เต้าปมปัดเก้าทีเนี่ย1ต้องตาม4 5 6 7 8 9ไม่แต่ทำไมมันได้พอดีตรงรูปมันเนี่ยตัวเต้ามันมีร่องของมันอยู่ไงครับมันมีร่องด้วยเหรอครับเรียกว่าตามเจ้าเก้าทีอันนี้กะทิก็แกเธอช้อนตักลูกว่าตานกะทิตานกะทิตานกะทิครับเป็นยังไงมันจะว่านไงครับอันนี้กินด้วยกันได้อันนี้ที่นี่ตะการก็เลยมันกินนี่กินยังไงอย่ากินนี่ไม่เป็นเลยเอานี่ออกไปก็แกตกไปเอาขอบขอบไปออกด้วยอ๋อเหรอไม่หนูก็เอาเนื้ออย่างเดียวเลยนี่คือตาลกะทินะครับตาลกะทินั่นแหละครับตาลกะทิมันเป็นกะทิแต่มันจะว่านมันจะว่านครับแล้วถ้าไม่กะทิมันเป็นยังไงอ่ะนั่นแหละครับนี่ไงครับไม่กะทิก็เนี่ยเป็นเท้าเนี่ยก็คือตาลกบยังไงมันจะแตกเหรออ๋อถ้าเป็นกะทิคือมันแตกออกมาอ๋อที่มันแข็งๆอย่างนั้นเหรอตาลตะแกงไก่ตะแกงเชื่อมอะไรอ่ะข้างๆตะแกงเอาตัวเองเดี๋ยวลูกที่กำลังกินเลยหวานอ่ะหวานไหมครับหวานแล้วตะแกงกินตายกะทิแล้วนี่เรากินตาลกะทิที่มันไม่อันนี้ตะแกงพอทำไมผมรู้ว่าเตามันอยู่ตรงไหนเจอมันด้วยวัดเต้าอยู่ไหนเห็นป่ะมันมีแฉกของมันเห็นป่ะเนี่ยตรงนี้เต้ามี3แฉกเลยตรงนี้เต้าระหว่างแฉกกับเต้าก็คือมีลูกอยู่ตรงนี้เหรอครับมีเต้าอ่ะครับอ๋อนี่ไงมีน้องตู้เห็นป่ะอ๋อเนี่ยเห็นป่ะอ๋อใช่เป็นสามเหลี่ยมเห็นป่ะมันจะมีน้องตู้แล้วก็ปั้นระหว่างน้องตู้ถ้าปั้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีเต้ามันจะไปโดนเต้านี่ครึ่งโอ้ยนี่ได้เองนั่งกินเดี๋ยวเลยไม่อร่อยเลยรักไม่อร่อยเลยกี่หัวเลยจะเลื่อนหน่อยเต้าตัวเองเออนี่ยังต้องการเต้ายังไม่ค่อยใหญ่เต้าเลยนี่กำลังกินถ้าเต้าใหญ่ไปก็แข็งนะไม่แข็งเต้าถ้าหัวมันได้ไม่แก่อย่างนี้เขาเดี๋ยวว่าแบบที่ลูกเมื่อกี้มันจะแก่แบบไหนตามโดนก้นเนี่ยเขาแค่จะกินแข็งเนี่ยลูกถึงแล้วถึงแล้วลงเมื่อไหร่ฝนตกหน่อยโอ้โหสวยอ่ะนี่ครับเลื่อนกันนี้ครับเอาเต้าออกมาเนี่ยตอกไปอย่างแม่นเลยตรงเต้าเลยนะครับนี่ก็มีเคล็ดลับในการตอกตามอันนี้เต้าเดียวครับอันนี้เต้าเดียวแล้วตอกในเต้าเดียวอ่ะหรือว่าผ่าเลยนี่นุ่นตามไม่เต้านี้ก็ผ่าเลยใช่ไหมก็ขัดนี่แหละก็ต้นขัดได้นะครับมันก็มีร้องของมันอยู่นะเออเพราะมันต้องร้องนี่มันไม่มีเต้ามีเต้าเดียวก็ต้องขัดเหมือนกันเยอะไป
มารออะไรยะหล่อนหล่อนกินเป็นเหรออ่ะนี่กำลังกินเลยกำลังนี่กำลังกินทั้งเต้าเดียวเต้านั้นไม่มีเหรอแน่ใจเหรอไม่มีไม่มีเหรอเนี่ยแต่ไม่มีอันนี้มีต้องเต้าเออสองเต้าดูดิสองเต้าจริงไหมแกะให้แกะ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 เลยมีเต้าเดียวเต้าเดียวใช่ป่ะอ่ามีต้องเต้านะอันนี้ใช่ป่ะเต้าว่าตรงแม่นไหมแม่นตรงตำแหน่งเต้าไหมโอ้โหแม่นเป๊ะหนึ่งเต้าแล้วโอ้โหดูสวยไหมสองแม่นเลยสองเต้าสองเต้าว่ะดูแม่นเลยกี่เต้าเดียวนี่ต้องเต้าอยากได้เมียกี่เต้าก็เลือกเอาจริงๆมันมีสี่เต้าก็มีแล้วโอ้โหโอ้ยสี่เต้าลูกมันจะขนาดไหนนี่ขนาดสามเต้าก็เท่านี้แล้วเนี่ยเขาเรียกตันหม้อลูกใหญ่เลยเลอตันหม้อเหรอสีเต้ามีตันหม้ออีกเหรอครับมันมีตันหม้อนี่ๆๆแล้วมันกวาดไหมอ่ะมีตันไทยแกเธอแกเธอเนี่ยดูเอ้านี่มาเอาเลยเธอขอกันแล้วกันปึ๊บเต็มทั้งอร่อยเฮ้ยกินได้ทั้งน้ำทั้งเนื้อเอาล่ะก็เลยอืมโอ้ยอ่ะกินเกลือนิดหน่อยจะได้หายปวดท้องหูน้ำมันต้องกินไรเต้าน้ำมันหวานหูเธอเอ้ยตอนนี้ลุงจะปอกแบบฟันไอเดียใครไปเก็บลูกตาลเนี่ยตอนนี้ลุงจะปอกแบบฟันดูดให้กินนะครับฟันดูดเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูฮะหวานดูดหวานดูดอ๋อหวานไม่ใช่ฟันแล้วดูดโอ้โหเต้าก็ขัดมันก็ยังแตกเงินมันยังไม่ได้ก็เรียกว่ามันยังไม่ได้ตานขัดนะเขาเรียกว่าป้านดูดอ๋อป้านดูดครับเดี๋ยวป้านอย่างเงี้ยป้านให้เป็นเห็นเนื้อมันครับให้เห็นเต้าอย่างเงี้ยแล้วก็ดูดเนื้อดูดน้ำข้างในอยู่โป้ปากลองโป้จิ้มปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนั้นอาสาทิศฝรั่งนี่ลองโอ้โหโน่โน่โน่แล้วกินไม่เต็มมีการเฉาะแต่ป้านดูดนะครับป้านน้ำหัวออกไปจิ้มครับต้องมีเสื้อดูไม่กล้าจิ้มต้องเซาะข้างล่างก่อนพยายามงัดแล้วไม่ออกเขาจะเซาะเซาะเซาะข้างล่างเนี่ยก็จะได้เป็นหนึ่งถุงนั่นโอเคนั่นโอเคลงกินดูนะผมไปต้มสินค้าของใครติดอ่ะงั้นเราจะไปขอเข้ามาเลยกำไรเพียบเลยโอ้โหความเร็วนะครับชาวละวันละไอ้หนูยอมเสียเวลาหน่อย